วอุดรคิดถึงธีรชัยเผยชาวบ้านอยากเจอทักษิณแย้มอิงไปช่วงคอชาวอุดรคิดถึงธีรชัยเผยชาวบ้านอยากเจอทักษิณดักคอคนอื่นอย่าตื่นเต้นเลือกตั้งอีก3ปีไม่ต้องห่วงแย้มอิงลงพื้นที่ช่วงพฤษภาคมเมื่อวันที่19เมษายน2567นายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีการเตรียมเดินสายต่างจังหวัดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเชิญนายทักษิณไปจังหวัดอุดรธานีบ้างหรือไม่ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านนายทักษิณจังหวัดอุดรธานีก็เป็นบ้านท่านอีกหลังหากท่านจะมาภาคอีสานท่านก็น่าจะมาจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกนายธีรชัยกล่าวต่อว่าซึ่งตนยังไม่ทราบว่าท่านจะมาวันไหนแต่เชื่อมั่นว่าจะมาเพราะจออุดรธานีก็เป็นเมืองที่มีคนรักท่านและไม่จำเป็นต้องมีการเชิญท่านมาคงแล้วแต่ท่านสะดวกเพราะไม่อยากรบกวนท่านหากท่านพร้อมจะมาวันไหนพวกตนก็พร้อมไปต้อนรับอยู่แล้วและเมื่อชาวบ้านทราบว่าท่านจะมา1วันก็เตรียมมาต้อนรับเต็มแล้วไม่ต้องประกาศล่วงหน้าเมื่อถามว่ามีชาวบ้านเรียกร้องให้นายทักษิณไปอุดรธานีบ้างหรือไม่นายธีรชัยกล่าวว่าชาวบ้านก็บ่นคิดถึงอยากให้นายทักษิณไปอุดรธานีเพราะไม่ได้เจอนายทักษิณนานแล้วโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือนักศึกษาที่จบจากโครงการ1โครงการ1ปริญญาตรีหรือโครงการ1อำเภอ1นักเรียนนอกที่ยังระลึกถึงท่านอยู่เวลาผมลงพื้นที่คนในพื้นที่ก็ถามว่าจะท่านมาวันไหนเห็นในข่าวไปแต่เชียงใหม่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวก็มาอุดรธานีแค่ยังไม่ทราบว่าจะมาวันไหนอีกทั้งพวกเรามีความผูกพันกันอยู่แล้วพวกผมและชาวอุดรธานีก็รออยู่อยากให้ท่านมาเพราะอยากรดน้ำดำหัวท่านส่วนคนอื่นอย่าตื่นเต้นท่านจะมาก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจเลือกตั้งอีกตั้ง3ปีใครจะไปใครจะมาก็อย่าเป็นห่วงท่านเป็นปุถุชนธรรมดาเพียงแค่เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่คนเคารพนับถือเราจะห้ามคนไม่ให้พูดคุยกันห้ามครูบาอาจารย์ไม่ให้คุยกับลูกศิษย์ห้ามไม่ให้คนไปหากันมันห้ามไม่ได้ฉะนั้นอย่าห่วงนายธีรชัยกล่าวเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าจะลงพื้นที่พบปะประชาชนในจังหวัดอุดรธานีบ้างหรือไม่นายธีรชัยกล่าวว่าเวลาประชุมพรรคนางสาวแพทองธารก็บอกว่าหากว่างก็จะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนประชาชนเพราะส.แพทองธารก็เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้มีตำแหน่งในรัฐบาลซึ่งอาจจะมีการลงพื้นที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนายธีรชัยกล่าวต่อว่าส่วนจะลงพื้นที่ที่ไหนอย่างไรพวกตนจะเป็นคนจัดให้เองซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะชาวบ้านรักและไม่ต้องมีการจัดตั้งคนไปรอต้อนรับเพียงแค่บอกว่าจะมาวันไหนเท่านั้นคนก็พร้อมจะไปต้อนรับสมาคมสมาพันธ์นักข่าวออกแถลงป้องหนุ่มกรรชัยปมดราม่าเชื่อมจิตบันเทิงสมาคมสมาพันธ์นักข่าวออกแถลงป้องหนุ่มกรรชัยกรณีดราม่าเชื่อมจิตชี้เป็นผู้เหมาะสมได้รับโล่เกียรติยศฐานันดร4สมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยออกแถลงการชี้แจงกรณีบุคคลที่ได้รับโล่เกียรติยศฐานันดร4ซึ่งก็คือพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยที่ตอนนี้มีประเด็นถูกกลุ่มบุคคลพาดพิงกรณีนำเสนอเรื่องราวการเชื่อมจิตมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาโดยแถลงระบุว่าสืบเนื่องจากที่ในกระแสสังคมกำลังกระจายข่าวอยู่ในเรื่องอ้างเป็นผู้เชื่อมจิตได้ถึงเรื่องที่มีการกล่าวหาพาดพิงถึงคุณหนุ่มก
ันชัยกำเนิดพลอยว่าเป็นสื่อที่ไม่เหมาะสมไม่คิดก่อนไม่หาข้อเท็จจริงก่อนแล้วนำมาเผยแพร่จึงขอเรียนชี้แจงดังนี้สื่อมวลชนเองก็ได้ตีแผ่เรื่องราวเพื่อตั้งข้อสังเกตเป็นยังไงเสนอทุกแง่มุมมองต่างๆในมุมของข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องวิธีการเชื่อมทางจิตเป็นเรื่องแยกแยะความเชื่อของแต่ละบุคคลสังคมจะได้รับรู้ทุกด้านและคุณกันชัยกำเนิดพลอยได้รับโล่รางวัลเกียรติยศฐานันดร4ประจำปี2562จากสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยมอบโล่รางวัลนี้เพื่อมอบให้ผู้ที่ทำงานด้านการข่าวผู้ดำเนินรายการพิธีกรสถานีวิทยุโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการข่าวนักข่าวสื่อมวลชนทุกแขนงโดยสื่อสารข้อเท็จจริงสู่สาธารณะขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ถูกที่ควรจากการทำหน้าที่สื่อเป็นผู้ดำเนินรายการพิธีกรทางสถานีโทรทัศน์จึงได้รับโล่เกียรติยศนี้อย่างภาคภูมิด้วยความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งจึงขอเรียนชี้แจ้งว่าคุณกันชัยกำเนิดพลอยและคุณพุทธอภิวันองค์พระบารมีในฐานะผู้ดำเนินรายการพิธีกรทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เป็นผู้ที่เหมาะสมได้รับโล่เกียรติยศฐานันดร4นี้ทั้งยังคงมีความพิสูจน์ภาคภูมิใจทั้งผู้มอบและผู้ได้รับมอบร่วมกันสร้างเสริมเป็นการแจ้งให้คนทั้งแผ่นดินรู้ว่าทุกท่านที่ได้รับเป็นผู้ที่เหมาะสมอันจะเป็นพลังเป็นกำลังใจให้คนทำข่าวเพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ของสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อทราบลงนามโดยนางลันลลิตฤดีวิเศษสิริสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทย นาโอยะอิโนอุเอะตอบแล้วหลังแฟนมวยสหรัฐแซ่เก่งแต่ชกในญี่ปุ่นนาโอยะอิโนอุเอะยอดมวยชาวญี่ปุ่นเจ้าของแชมป์มวยโลก4สถาบันรุ่นยืนยันไม่สนใจจะไปปักธงในสหรัฐอเมริกาตามที่แฟนกำปั้นแดนมากันค่อนคอร์ดอิโนอุเอะวัย31ปีซึ่งมีคิวจะชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ซูเปอร์แบนตั้มเวท WBC WBO WBA IBF กับหลุยเนรี่ในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่โตเกียวโดซึ่งการชก26ไฟของอิโนอุเอะเป็นการชกในญี่ปุ่น22ไฟทำให้เกิดกระแสเรียกร้องจากแฟนมวยในสหรัฐแสดงความเห็นแนวแซะว่าอิโนอุเอะควรเดินทางมาชกที่สหรัฐหากต้องการจะสร้างชื่อในระดับโลกดีกว่าเก่งในบ้านโดยเฉพาะการชกในลาสเวกัสซึ่งเจ้าตัวเคยมาแล้ว2ไฟท์ในการเอาชนะไมเคิลดาสมารินาและเจสันโมโลนี่อย่างไรก็ตามอิโนอุเอะตอบถึงประเด็นนี้ว่าเวทีของมวยรุ่นเล็กอยู่ที่ญี่ปุ่นหากคุณจะดูการชกมาที่ญี่ปุ่นซิแต่หากมีอะไรที่ดีกว่าตลาดในญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกาผมก็ยินดีที่จะไปด้านบ๊อบอารัมโปรโมเตอร์ชื่อดังก็ออกมาป้องนักชกเจ้าของสถิติชนะรวด26ไฟท์ผมมาที่อเมริกาผมเคยทำงานกับแมนนี่ปาเกียวที่นี่และไทสันฟิวรี่และทำเงินได้แต่สำหรับอิโนอุเอะมันแตกต่างออกไปเขาเป็นซูเปอร์สตาร์มากๆแล้วในจุดที่เขายืนอยู่